สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็เป็นเช้ามากะว่าจะมาเนี่ยเอาเมล็ดของดาวกระจายมาปลูกสักหน่อยก็ได้จากน้องสาวจากชุมพรเดี๋ยวจะมันเป็นสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองเข้มกับสีเหลืองอ่อนเดี๋ยวจะมาโยนโยนใส่ในสวนสองเทพนี่แหละจะแกล้งเทพมิตรสักหน่อยเอาสีเหลืองโยนใส่ในป่าที่มีสีแดงแดงเทพมิตรกำลังปลูกเดี๋ยวไปดูนี่พื้นที่สวนตรงนี้ก็เป็นเทพมิตรกำลังลงไอ้สีแดงแดงอยู่เนี่ยกำลังโรยลงแถวนี้นะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเทพมิตรรดน้ำประจำตรงนี้เกิดแน่ๆเทพมิตรงงหรือว่าออกดอกมาทำไมมีเหลืองบนบนยังไม่มีสีเหลืองอะไรมากมายโรยลงไปแถวนี้แกล้งกันแบบธรรมชาติก็คอยลุ้นกันว่าที่มีสีแดงกันอย่างเดียวเนี่ยต่อไปมันจะมีสีเหลืองขึ้นมามันเป็นยังไงแต่ก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงรอโตพร้อมกันกับชุดนี้แหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ